สวัสดีครับมีลัคกี้แบนนะครับเติมเงินถูกต้องไลน์อีลัคกี้ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคกี้ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Final Fantasy 7 Evil Crisis นะครับวันนี้จะมาไกด์สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ V1 นะว่าควรทำอะไรและทำอะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกคือให้เพื่อนๆเริ่มเล่นมาที่สตอรี่ก่อนเลยพยายามไปให้ไกลที่สุดครับแต่คืออย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องผ่านเนื้อเรื่องของพี่3เกอร์ตรงนี้ก่อนไม่ใช่เซฟิรอนร่างเด็กนะทำไมต้องผ่านพี่3เกอร์ก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาผ่านพี่3เกอร์เนี่ย3ตัวเนี้ยไอ้พวกแก๊งเฟิร์สคลาสอ่ะมันต้องผ่านไปถึงเกาะประมาณเกาะ3มันถึงจะเปิดไอ้นี่ครับโหมดให้เก็บเลเวลได้กับหุ่นยนต์อ่ะแล้วมันจะเล่นง่ายแล้วแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะเล่นยากสักนิดนึงจุดที่ยากสุดที่สุดของช่วงแรกนะครับก็คือตอนที่พี่แซคเนี่ยครับเนี่ยไคซิคอร์สู้กับอีฟิก11เดี๋ยวหมีจะทำคลิปแยกเอาไปให้แล้วกันเนาะคือตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าไงนะจุดดักตบผู้เล่นใหม่เลยแล้วกันถ้าเกิดไม่เข้าใจระบบตายตรงนี้แน่นอนนะพูดจริงๆต่อไปหลังจากที่เราเปิดระบบตรงที่หมีบอกแล้วเนี่ยมันจะมีโหมดอันนี้ขึ้นมาครับซึ่งมันจะทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นแต่บางคนก็ไม่รู้ว่ามันต้องฟาร์มนะครับนี่โหมด Tending Quest จะเปิดก็ต่อเมื่อผ่านเกาะ3ของพี่3เกอร์นะครับนี่เห็นป่ะจะได้ EXP ก็ให้เพื่อนๆฟาร์มเลยครับนี่ EXP เนี่ยก็อันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆฟาร์มไหวแค่ไหนถ้าช่วงแรกฟาร์มไม่ไหวก็เอา EP 2ไปก็ได้ครับถ้าเกิดไหวก็ไป4ไป5ไป6ไป7เลยแล้วก็เวลาฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีให้เรากดเป็นคูณเลยครับเดี๋ยวอันนี้หมียังไม่ได้ไปเล่นใช่มั้ยเดี๋ยวเอาด่านที่เล่นก่อนนี่ถ้าเราผ่านด่านแล้วเนี่ยเราสามารถกดเร่งได้เลยครับคูณ3คูณ6คูณ9เอ้ยถ้าเกิดเป็นสมัยของ JP ยุคแรกๆมันคูณจะมีแค่คูณ3นะครับตอนนี้เป็นคูณ9ก็คือไม่ต้องเล่นนานแล้วเดี๋ยวนี้นะกดป๊อปป๊อปป๊อปเสร็จเลยเพราะว่าสตีน่าจะโดนคูณ9เห็นป่ะจะคิดเป็น90เลยนะครับลงครั้งละ9เห็นป่ะก็ให้เพื่อนๆปั้นเลเวลตัวละคร3ตัวเนี่ย50เลยแค่นั้นเองมันจะเล่นง่ายถ้าเกิดจะเอา3ตัวละคร OP ก็คือจริงๆทุกตัวเก่งหมดอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนแล้วกันนะครับจะมีแนะนำคาวเซฟิรอสทีฟ้าหรือไม่ก็คาวเซฟิรอสกับแอลิส3ตัวเล่นง่ายดีแต่คือมันก็เก่งทุกตัวแหละเราเล่นตัวที่เราตัวเราเล่นตัวที่เราชอบตัวที่เราอวยมันจะเล่นได้ยาวครับประมาณนี้นะต่อไปก็คือนี่ครับห้องที่3เลยก็คือฟาร์ม ability ครับพวกนี้เอาไว้ปลดค่าสเตตัสทำให้เราเล่นเกมง่ายมากถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ฟาร์มเลเวลกับ ability เนี่ยมันจะทำให้เราเล่นยากนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปให้ดูนะครับมันกดเข้า ability ยังไงผมลืมแล้ววะสตรีมเขาเรียกว่าสตรีมนี่คาแรคเตอร์สตรีมเห็นไหมครับนี่มันจะเป็นตารางเหมือนหมากรุกอะเพื่อนๆก็ลากไปปลดเลยครับเห็นไหมปลดครั้งหนึ่งจะสเตตัสเห็นไหมมันบวกเยอะนะเห็นไหมอย่างของคาวตอนนี้เพียร์แท็ก140เอ็มแท็ก123แล้วก็เลื่อน1435พยายามปลดให้ไปไกลที่สุดครับถ้าเกิดสมมติติดอะไรนั่นหมายความว่าเลเวลเพื่อนๆไม่พอเห็นไหมต้องคาวเลเวล55แค่นั้นเองแต่ว่ามีรู้สึกว่าจริงๆ50มันก็เล่นจบเกมได้แล้วต่อไปเป็นเรื่องของใส่นะครับคือต้องบอกว่าเราฟาร์มอาวุธที่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมในการฟาร์มนะครับสำหรับเจ้าด่าน Tending Quest อ่ะบอสจะเป็นหุ่นยนต์หมดเลยครับมันจะแพ้สายฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วอาวุธที่เราควรมีคือเอาสายฟ้าโจมตีเป้าเดียวถ้าคิดไม่ออกก็คราวก็มูราซาเมะเลยครับที่มีแนะนำตั้งแต่คลิปที่แล้วเห็นป่ะนี่เพราะว่าจะมี ability ที่ถ้าจะเป็น Thunder Strike จะแทงแล้วเป็นสายฟ้าก็แทงบอสทีพันกว่ามันจะทำให้บอสตายเร็วครับแล้วก็อีก2คนนี้แล้วแต่ศรัทธาเพื่อนๆเลยพยายามเอาเป็นธาตุสายฟ้ามาถ้าไม่มีก็เอาเป็นอาวุธรองที่มีอาบิลิตี้ที่มีไลติงก็ได้ครับอย่างของไซฟิรอสก็อาวุธหลักหมีไม่มีสายฟ้าก็เลยใส่อาวุธรองเหมือนกันแค่นี้ครับถ้าเรามีสายฟ้า3คนก็ผ่านบอสง่ายแค่นั้นเองมันก็ไปห้องไกลกว่าคนอื่นพอเราไปห้องไกลกว่าอื่นมันก็ได้เลเวลเยอะแค่นั้นเองครับจบแล้วหลังจากที่เพื่อนๆปั๊มเลยว่า50แล้วก็ ability 3ตัวเสร็จแล้วทำอะไรต่อใช่ไหมครับอ้าวทีนี้เราเก่งโคตรแล้วใช่ไหมเราก็ไปสตอรี่ครับลุยด่านไทยเควสให้หมดเลยครับ
ทีนี้ด่านที่เพื่อนๆติดอยู่มันจะผ่านง่ายเลยทุกด่านพอเพื่อนผ่านเควสแบบง่ายแล้วได้เพชรมาเยอะเพื่อนๆก็มาเปิดตู้ลิมิเต็ดก่อนนะมีแนะนำนี่ลิมิตเบรกเนี่ยเปิดตู้เอาดาบคาวหนูยังไม่ได้ดาบคาวเลยปะโทให้ได้เอาสตรีมไซเบอร์ครับเอาซ้ำเลยสักเจ็ดเล่มอันนี้เล่นยาวได้เลยเพราะว่าพาสซีฟมันจะบวกแอตแทกนี่มันจะมีบูทเห็นไหมครับบูทเพียแท็กออไลก็คือได้ทุกคนเลยดีมากของข้าวอ่ะดีส่วนพี่คนนึงก็พี่ขวานอันนี้หมีไม่เคยใช้นะมันไม่หล่อมันไม่เท่อ่ะก็เลยไม่เล่นนะแต่คืออาวุธใหม่มันแรงอยู่แล้วแหละแต่คืออันนี้อยู่ที่เพื่อนๆว่าจะปั้นตัวไหนเล่นใช้ตัวไหนเป็นหลักแค่นี้ครับอ่ะจบเรียบร้อยครับสำหรับใครผู้เล่นมือใหม่ถ้าเกิดเวลาเราเปิดตู้ลิมิตเบรกมันจะสามารถเลือกของได้ครับอันนี้หมีเลือกตามนี้เลยนะเพื่อนๆสามารถเลือกตามหมีได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแซกเอาดาบนี้แอลิสดาแอลิสเอาเป็นฮิวหมูครับสำคัญนะฮิวหมูอะหลังๆบอสที่ตบที 2-3,000 นะครับยิงเบทโอที 3,000 ทั้งตี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนทีฟ้าก็เอาเป็นถุงมือแดงเดี๋ยวมีให้ดูคราวควรเน้นมูราซาเมะสายฟ้าครับเพราะว่าเอาไปฟาร์มได้เยอะแล้วก็มอนเตอร์เกมนี้ประมาณ 70% เป็นหุ่นยนต์เพราะนั้นจะแพ้สายฟ้าไปหลักข้าวควรมูลัสเมะ7ไปเลยถ้าเป็นไปได้แต่คือถ้าเกิดสมมติเราได้ดาบสตรีมเซเบอร์ตรงนี้แล้วก็ปั้นสตรีมเซเบอร์แทนเลยก็ได้ครับเพราะว่าสตรีมเซเบอร์เลเวล7มันบวกแอตแทคทั้งปาร์ตี้ 28% ค่อนข้างดีมากนะแต่จะเล่นข้าวเป็นตัวดาเมจก็ได้นี่แล้วแต่เพื่อนๆก็ทีฟ้าหมัดแดงเลยแอลิสก็เนี่ยครับอะบิลิตี้ฮิวหมู่นะอันนี้ก็แซกดาบนี้เหตุผลเพราะว่าเวลาโจมตีไปมันจะลดเกาะลดแอคแท็กครับมันเอาไว้ใช้ได้เซฟิลอนเน้นดาบแดงไปเลยหมีลองมาหลายดาบแล้วเน้นดาบข้างบนไปเลยครับดาบมันชื่อว่าอะไรนะลืมดาบชื่อว่าไรเดนเอ็ดเวลาใช้ท่าไรเนี่ยมันจะฟันที4-5ทีก็แรงดีนะแต่ต้องปลดดาวเยอะๆนะครับประมาณนี้นะเรียบร้อยครับสำหรับใกล้ผู้เล่นใหม่เผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยแล้วกันแล้วเจอกันนะครับ